นี่ครับท่านผู้ชมฮะมาดูฮะนี่ครับใส่มาเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะท่อพักนะฮะท่อพักสูตรนะครับ DNA Racing นะฮะนี่ครับโอ้โหหลายพักซะเหลือเกินฮะนี่ครับมาจากคอปึ๊บมาคอต่ออ่อนนะพักอีกรอบนึงแล้วก็ไปพักอีกฮะแล้วก็ไปพักอีกนี่ไปฮะโอ้โห3พัก4พักนะฮะเพราะว่าควันไอเสียเนี่ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ4-5 ล้านปีแสนนะฮะไม่ใช่ฮะมันจะทำให้นิ่มใช่ไหมพี่นิ่มแรงเสียงเงียบขึ้นครับเสียงเงียบขึ้นนะครับนี่ครับประกอบเข้ากับรถอะไรนะฮะซีวิกไดมิชันครับซีวิกไดมิชันนะครับนี่ฮะสวยครับไล่ให้ดูเลยนะฮะนี่ตัวนี้ฮะที่ตัวนี้ใช่ไหมพี่ที่จะมีเกียร์บักอยู่ข้างในใช่ไหมเป็นใบพัดตัวเนาะนี่ไล่เข้าไปครับปื๊ด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 นะฮะโอ้โหแจ๋วฮะสวยงามครับโอ้ยดูคลิปดูเลื่อนไปดูคลิปเก่าๆได้ครับเพราะว่าผมถ่ายบ้องไม่อยู่ฮะว่าข้างในมันมีเกียวนะฮะโอ้โหเมื่อกี้มีเสียงแทรกมาฮะว่าไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อไม่เป็นไรฮะโอ้โหเนี่ยสวยงามครับเกียวมากครับโอ้โหยอดครับโอเคฮะติดตามกันด้วยนะครับถ้าเจ้าของท่อดีเอเลฟซิ่งเนี่ยเห็นผมแล้วนะครับสั่งผมรีวิวโฆษณาได้นะครับโอเคฮะแค่นี้ฮะสำหรับคลิปนี้ไปละปิ้ว